าวราศีกุมเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะดีในปี65นะครับเขาเรียกว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีการงานการเงินความรักชั้นทางจะโดดเด่นนะครับอาจจะมีบ้างที่ดรอปแต่ว่าโดยหลักการแล้วถ้าตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำเนี่ยมันเหมือนกับบุญมันหนุนนำนะคือมันหนุนทำให้เรามันเหมือนกับเราไม่ได้ว่ายน้ำทวนน้ำนะเราว่ายไปตามน้ำแม้ปัญหาอุปสรรคจะมีบ้างเราหลบเลี่ยงได้ด้วยความไวนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างโดดเด่นนะก็จะเป็นราศีที่ผมมองว่าปี65คนอื่นอาจจะแย่แต่ถ้าเราจับทางถูกนะแล้วเรามีความตั้งใจเป็นราศีที่ดีมากๆเลย